ไปนี้คือผลกระทบที่เกิดขึ้นหลังจากที่โดนัลด์ทรัมป์ประกาศตัวเองเป็นประธานาธิบดีสหรัฐคนที่47เริ่มจากหุ้นไทยกันก่อนนะครับ กระนำเทขายทันทีครับที่ทราบผลนะฮะลบ14.30ปิด1467มูลค่าการซื้อขายคึกคักขึ้นมาเป็น5 2 0 0 0กว่าล้านตามติดมาต่อกันที่ตลาดทองคำสุดจวือหวาวันนี้รถไฟตีลังกากเลยนะครับ30รอบสุดทีปรากฏว่าขึ้น450บาทวันนี้ปรับ30รอบนะฮะและนี่เป็นราคาปิดไม่เป็นทางการนะครับ44,000แท่งขายออกรูปรูป,ปพันธ์44,500บาทมาด้วยสัญญาณที่3เงินบาทเทียบดอลลาร์สหรัฐหลังจากที่ทป์ได้เป็นประธานาธิบด ขายเงินบาทวันนี้อ่อนค่า36สตางค์ต่อดอลลา,าร์สหรัฐ ลด34บาทครับและที่หน้าจอ34บาท8สตางค์นับเป็นการอ่อนค่าภายในวันเดียวถึง1%นะครับนี่คือสัญญาณที่เกิดขึ้นเป็นที่เรียบร้อยเพราะว่าคนแห่ซื้อดอลลาร์สหรัฐความชัดเจนของผลการเลือกตั้งออกมาแล้วทีนี้ก็จะมีการประเมินกันลวครับว่าตลาดทุนของอเมริกาจะเป็นอย่างไรปรากฏว่าดัชนีหุ้นล่วงหน้าดาวโจนส์พุ่งทะลุก,กว่า1,000จุดขึ้นมาทันทีนะครับถ้าจะเปิดการซื้อขายในค่ำคืนวันนี้เนื่องจากว่าโดนัลด์ทรัมป์นั้นก็ประกาศว่าตัวเองนั้นชนะ เลือกตั้งตอนเวลาบ่าย2โมงสนาทีนะครับในกระดาเดียวกันแห่ซื้อดอลลาร์เทขายทองคำและราคาทองคำล่วงหน้าของตลาดนิวยอร์กสหรัฐในระบบอิเล็กทรอนิกส์นั้นตกลงถึง33ดอลลาร์สหรัฐกันเลยนะครับตอนนี้นะักวิเคราะห์แสดงความเห็นกันแล้วนะครับว่าขณะนี้เนี่ยเงินในแถบเอเชียก็จะปั่นป่วนสู่ขาอ่อนลงทันทีนะครับไม่ว่าจะเป็นเยนญี่ปุ่นวอนเกาหลีใต้เงินบาทไทยและที่สําคัญที่สุดจะมีการเทขายพันธบัตรออกมาอย่างมากมายนะครับและนอกจากนี้แล้วดรปิยศักด์มานะสันหัวหน้าสํานักวิจัย เศรษฐกิจของอินโนเวสบอกว่าอัตราดหุ้นไทยจะได้อนิสงส์เนี่ยนะครับก็ต้องรอดูในระยะยาวว่าจะเป็นบวกหรือไม่โดยเฉพาะเงินทุนจะไหลเข้าสู่ภูมิภาคเอเชียถ้าหากว่าทาชนะการเลือกตั้งโดยเฉพาะนโยบายตั้งกําแพงภาษีสินค้านําเข้าจากจีนสูงถึง60%และจะทําให้เกิดการย้ายฐานการผลิตมาใช้ไทยเป็นฐานการผลิตหรือไม่แต่ก็อย่าลืมนะครับทั้ก็ตั้งคําถามแล้วก็ประกาศเช่ดกันว่าถ้าหากมันใช้ฐานการผลิตส่งออกเข้าอ,าอเมริกาก็จะขึ้นภาษีอีก10%เหมือนกันนะครับขณะที่กองทุนการเงินระหว่างประเทศก็เตือนไป ว่าหากเกิดสงครามทางการค้ารอบใหม่แล้วลวก็เศรษฐกิจโลกจะหดตัวประมาณถึงลบเเเทียบเท่ากับขนาดเศรษฐกิจของประเทศฝรั่งเศสทั้งประเทศและประเทศเยอรมน,นีด้วยหมายความว่านับจากนี้ไปนะครับการค้าของโลกเศรษฐกิจโลกก็จะอยู่ในภาวะของความปั่นป่วนแล้วก็มีความไมไ่นอนเกิดขึ้นในนโยบายระหว่างประเทศนั่นเองครับ